เข้าสู่แบงค์รูมนะฮะออฟสุพรรณนาแคนาซาสวัสดีค่ะโอ้เรารักกันจังเลยนะวันนี้อ่ะชอบเลยอ่ะอุ่นนะก็แน่นอนเป็นคำรีเควสของไทนี่เขานะครับอะไรนะเห็นผู้ชายเก่งม่วงไม่ได้เลยนะทำไมเราเชียร์เขาตั้งนานแล้วตอนที่เขาอยู่ AF เราอะไรเออผมก็เชียร์ AF 2เพราะว่าบอกนี่แคนก็เดอะสตาร์เจ็ดแปดอ๋อนี่ได้รู้ถูกป่ะฟันขับให้ด้วยนะดูสิเขาเริ่มแบบมองเธอไม่ดีแล้วนะเต๊กอยู่แล้วอยากให้แต่ละโอกาสวันนี้นะคะสองหนุ่มนี้มาโปรโมทงานอะไรคะใช่ก็จะมา PR ของ GMMZ ครับผมเนื่องจากในการฉลองนะฮะเรียกว่า anniversary 1ล้านกล่องรวมเลยก็เลยอยากจะจัดมหกรรมคอนเสิร์ตครับผมทั่วประเทศนะครับที่มีชื่อว่าแซ่บสนั่นมันทั่วไทยตอนอะไรครับเนี่ยซึ่งตอนนี้เราไปภาคอีสานคือชื่อตอนว่าแซ่บอีสานไปอีสานก่อนครับผมเริ่มต้นที่ภาคอีสานฉะนั้นนักร้องทุกคนต้องอีสานไปอีสานหรือเปล่าตอนนี้เราก็สำหรับของลูกทุ่งนะฮะก็จะเหมือนกับยกทัพกันไปอีสานก่อนเลยโดยที่เริ่มจากที่แรกก็เป็นบุรีรัมย์เขาไปมาแล้วกับน้องก้านตองอันนี้คือไปมาแล้วไปมาเรียบร้อยแล้วใช่มีหลายครั้งครับจัดขึ้นหมดยาวและคือในงานในมหกรรมที่อ๊อฟบอกส่วนมากจะมีอะไรบ้างที่ไปอยู่ในงานตอนนั้นจำได้ไหมครับนอกจากมินิคอนเสิร์ตนะฮะเราจะมีจัดเป็นบูธด้วยซึ่งบูธเนี่ยเขาเรียกว่าเกมโซนนะอ๋อจะมีให้ร่วมสนุกแจกของรางวัลกันของรางวัลมันก็เหมือนกับว่าเปิดให้เป็นเกมที่เหมือนกับแนะนำให้รู้จักกับจริงเอ็นแซดมากขึ้นใช่ครับแล้วนอกจากนั้นมีกิจกรรมพิเศษมากงานพิเศษนะครับเหมือนกับเป็นการเปิดโอกาสให้คนที่กล้าแสดงออกได้มีส่วนร่วมในการแบบขึ้นมาร้องเพลงกับศิลปินอะไรเงี้ยมีโอกาสกันได้แบบเปิดประสบการณ์กันเลยว่าแบบเนี่ยคุณได้ขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีที่ศิลปินเขาร้องกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีธีมว่าเป็น colorful party เป็นยังไงคะ colorful party ก็คือสีสันสวยงามตามสีของเหมือนเหมือนกางเกงเหมือนเสื้อผมนี่แหละครับสีสันสวยงาม colorful ใช่ไหมสีสันสดใสอย่างนี้ใช่ไหมก็แต่งคืองานก็แต่งสีสันอลังการคล้ายๆกับที่วันนั้นแหละที่ผ่านมาอย่างเงี้ยนะใช่แล้วก็จัดมีศิลปินมากมายใช่ไหมใช่ครับของลูกทุ่งก็เพียบอ่ะขอชื่อขอหน่อยนึงเดี๋ยวผมต้องรำก่อนเพื่อพูดชื่อมีออฟสุพนัสมีไผ่พงศธรพี่สอนสินชัยดอกอ้อทุ่งทองก้านตองทุ่งเงินอุ้มขวัญวรัญญาของจองเลยจองมากจังนี่คุณต้องรำก่อนจริงๆนะเพราะจะมีเยอะมากมายทางฝั่งของลูกทุ่งจริงนะไม่ได้มีหลายพาร์ทกันของแค่นะฮะฟังเดอะสตาร์ไปทั้งหมด6คนครับก็มีแคนครับครับผมแน่นอนอยู่แล้วโดมน้องโดมเดอะสตาร์8นะที่เราบอกผมแล้วน้องโดมแล้วก็น้องเฟรมอันนี้คือรุ่น8ครับแล้วก็รุ่นพี่ก็จะมีตั้งแต่รุ่น5เลยครับก็คือพี่ดิวพี่ดิวแล้วก็รุ่น7ก็มีพี่กวางพี่แอมนี่ครับก็ไปเจอกันได้ที่งานใช่ครับจริงๆก็ไปหลายจังหวัดแหละแต่ว่าคราวนี้เราจะไปแซ่บพี่อีสานก่อนแซ่บบุรีรัมย์ไปแล้วซึ่งจังหวัดอื่นๆถ้าอยากจะดูว่าไปไหนกันบ้างต้องติดตามติดตามทางนี้ครับผมทาง Facebook ครับผมไหนนักแทนพี่จำไม่ได้ที่นั่นจะทีวีกาโตะแคร์เลยเป็นพี่ใหญ่พี่ใหญ่แต่เดี๋ยวก่อนขอถามก่อนเลยในฐานะเราเป็นถ้าเกิดเราอยากจะเข้างานเราเสียเงินไหมอ่ะไปดูงานสนุกแบบนี้อย่างงี้ฟรีจริงเหรอต้องตามด้วยโอ้ย 3,000 ชมฟรีครับผมเป็นแบบเหมือนง่ายๆสนุกไปสนุกสนานหน้าเวทีไงอย่างที่บอกว่าก็คืองานที่จัดมาเพื่อขอบคุณคุณพาด้วยที่เป็นงานครบรอบ1ปีที่มาใช่มอบความสนุกและความบันเทิงถึงบ้านคุณเลยอะไรเงี้ยโอ้โหสนุกใช่จะบอกว่าถ้าอยากจะเจอออฟอีกครั้งหนึ่งครับผมก็เจอที่บ้านผืออุดรในวันที่24ผืออุดรจะไปรามจะไปอุดร24พฤศจิกายนนี้นะแล้วตามด้วยแคนเลยใช่ครับแคนไปจนถึงวันที่25ครับ25พฤศจิกายนก็อยู่ในอุดรเหมือนกันใช่แล้วก็27พฤศจิกายนนะฮะก็วันเกิดผมเองนะครับของแบบของขวัญกันนิดนึงก็ได้ครับมีเดี๋ยวขอกันอย่างนี้เลยอ่ะฉันชอบโยงกันโจ๊กเลยไข่เน่าเต็มบ้านคนที่ได้ไปงานนี้เนี่ยเขาได้อะไรกลับมาบ้างก็อย่างแรกเลยคือได้รับความสนุกความบันเทิงนะอย่างคือได้รับคอนเทนต์รับรู้ถึงคอนเทนต์ดีๆของ GMMZ นะว่ารายการแบงค์ของเราดีแค่ไหนนี่ผมขายจริงๆเลยนะต้องคุณซื้อไปคุณต้องดูเลยนะไม่ต้องขายนี่เขาฮอตอยู่แล้วฮอตอยู่แล้วไปดูคนดูกันวันละรอบกับสิทธิพิเศษใช่ก็เปิดดูแบงค์ก็วันละรอบเดียวไม่ต้องดูช่องอื่นไงกับสิทธิพิเศษอีกอย่างนึงคือถ้าใครที่ยังไม่มีกล่องอยู่ที่บ้านอยู่แล้วเนี่ยมาซื้อที่งานนี้นะฮะคุณจะได้แบบโอ้โหมีของแถมอ่ะมีสิทธิพิเศษรถแรกแจกแถมอะไรกันก็ว่าไปเลยร่างงานคุยกันได้อ๋ออย่างนี้เลยมีร่วมกิจกรรมแล้วก็มีของรางวัลบางทีก็ได้เป็นกล่องเลยใช่ฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องบอกชาวอีสานก่อนละกันว่าเตรียมไปทราบกันนะฮะที่ทางแฟนเพจย้ำกันทีละกันทางไหน
ทางไหนครับ cmmz.tv ครับผมครับผมแล้ว Facebook อะไรคะ Facebook ก็ www.facebook.com/gmmz.tv เดี๋ยวว่าง่ายๆขึ้นมาหน้าจอจดตามข้างล่างนี้เลยไม่พลาดแน่นอนซึ่งตารางอะไรก็จะอยู่ในเว็บไซต์ของชิมิลาแล้วนี่ใครมาทำอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยมาไม่รู้ตัวเลยเนี่ยอันไหนยกป้ายเนี่ยซิโอมีโอ้โหกลับหลังหันต้องกลับหลังหันนะเขามีแฟนคลับอย่างนี้มากมายฉะนั้นแฟนคลับทั้งแคร์แล้วก็ออฟนะฮะที่ภาคอีสานยังไงเตรียมไปเจอเขาแล้วก็สนุกกันอย่าลืมซื้อป้ายไปแบบนี้มาสนุกสนานกันด้วยใช่แล้วให้ดูมีสีสันคาราฟูลปาร์ตี้กันหน่อยครับก่อนไปให้อัปเดตผลงานกันหน่อยอ่ะน้องออฟก่อนครับก็จะมีอัลบั้มที่ทำกับแกรมมี่โกนะครับซึ่งออกมาได้ประมาณปีครึ่งแล้วตอนนี้ปล่อยเป็นซิงเกิลที่4แล้วนะฮะก็ตอนนี้ก็คือแบบไปทัวร์อีเวนต์แบบทั่วอีสานเลยตอนนี้จะวนเวียนอยู่กับอีสานเนอะได้ครับช่วงนี้ก็มีงานใหม่เข้ามาด้วยแบบรับเป็นพิธีกรอะไรเงี้ยจริงเหรอครับผมโอ้โหแล้วตายกันเลยพิธีกรจะหาเลยไม่ไม่แต่ว่าผมหาแล้วกินครับเนี่ยผมเป็นพิธีกรที่เกี่ยวกับการประกวดร้องเพลงอะไรเงี้ยซิงกิ้งคอนเทนต์ทุกทุ่งเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้มาทับที่กันแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้ว่าออฟก็มีงานนี้เพิ่มเติมก็จ้างออฟได้รู้จังหวะว่างั้นใช่ใช่เธอจะให้น้องเขาเต้นตอนเธอสงสัยตอนนั้นดีไหมครับเนี่ยนะเต้นเพลงใหม่เธออ่ะสองนิดนึงสิพี่เป๊ะเขาเต้นเพราะผมว่าเต้นมั่วมากเปิดรายการมาแล้วไม่รอดมากนิดนึงเธอจะได้ดูสเต็ปที่ถูกต้องสามมิวสิกพร้อมไหมมิวสิกอ้าวเตรียมมาเน้นๆไงเน้นคุณอย่างงี้เน้นๆๆๆน่าตรงนี้น่ารักดีครับผมของผมก็เน่าๆไปปล่อยแบรนด์เน้นๆของเขาไปนะครับฉะนั้นก็นี่แล้วก็ถือว่ายังไงอย่าลืมติดตามแล้วกันไหนโปรโมทเพลงนี้อะไรเพลงอะไรนะครับอันนี้ชื่อเพลงดีไหมครับดาวน์โหลดไงดาวน์โหลดที่ดอกจัน123-7049แล้วก็โทรออกนะครับ123-7049โทรออกนะครับเพลงดีไหมครับของออสนั้นนะครับคราวนี้ฝากแทนว่าคือต้องแข่งขันอะไรคะอยากเต้นด้วยเหรอแข่งก็ได้เต้นอย่างนี้ค่ะไม่คืออยู่กันมาทั้งวันไงครับเราก็ไม่เห็นว่าเขาจะกระทันหันเต้นได้ขนาดนี้ใช่ครับเดี๋ยวผมจะเก็บไปเป็นไอดอลอายุอนามเขาก็ถือว่ายังวัยรุ่นอยู่นะใช่ถูกใช่แต่ว่าเกาหายนะฮะเกาโอเคนะครับนะคุยกันนอกรอบโอเคครับผมช่วงนี้ขึ้นบันไดลงบันไดทุกวันสบายมากผ่านไปเถอะครับน้องแคร์ยังไงครับผมของแคร์ก็หลังจากเพลงแรกตอนนี้ก็มีพิธีกรครับพิธีกรรายการตามติดชีวิตดาวครับผมทางช่อง Channel เวลาเที่ยงครึ่งฮะถึงบ่ายโมงตรงครับก็คือเปิดไปก็เจอหน้าผมเลยเที่ยงครึ่งใช่ครับอยู่ที่ว่าเทปนั้นจะเจอมากเจอน้อยถ้าเกิดไปข้างสนามก็เจอเยอะครับแต่เพลงของแคร์ก็มีอยู่เหมือนกันจะเต้นแบบออฟมั้ยได้โอ้ยมีรู้ได้ยังไงโอ้ยอยากดูนะก็อยากดูเอาแล้วเปิดเพลงมันผมเต้นให้กินเสียงอะไรครับสถานนี้เป็นกับพอใจนะครับผมแล้วพออยู่ในสตูดิโอแบงค์รูมอะไรก็สนุกสนานไม่หมดกันแต่ก็อะไรก็ดิวศิลปินให้ทำได้ไปหมดแม่ก็อยู่ใกล้กันขนาดนี้แล้วพลังจากแฟนคลับโอเคไหมโอเคไหมใครติดจากพี่ออฟมาติดจากพี่ออฟมาติดจากพี่เพลงอะไรเพลงอะไรดาวน์โหลดยังไงเพลงผมเพลงเหตุผลหรือข้ออ้างก็ยังดาวน์โหลดได้อยู่นะครับดาวน์โหลดกันได้ที่ดอกจัน123-5009ครับใช่ครับนะเพื่อให้ศิลปินนะฮะใส่ไม่แห้งนะครับใช่แล้วใช่ใช่ใส่ด้วยแต่ตอนนี้อย่างที่บอกเลยต้องประเด็นดีครับ gmmz.tv เข้าไปดูได้เลยนะคะว่า2หนุ่มนี้แล้วก็ศิลปินมากมายเนี่ยอยู่ที่ไหนเวลาไหนวันไหนบ้างกับกิจกรรมสนุกแบบนี้ใช่ครับวันนี้ขอบคุณนะทั้งออฟสุพรรณและแคทเดอะสตาร์ครับขอบคุณครับขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยนะครับขอบคุณแฟนคลับน่ารักจังเลยนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวพักสักครู่นะคะเรากลับมาช่วงหน้า Bang Room Boomerang